สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์นะมันเปิดนันไอ้เนี่ยปะทะไปสำนักภาค2นะตอนเที่ยงวันนี้วันศุกร์ส่วนภาคสูงนั้นจะเปิดตอน3โมงเย็นของวันนี้นะอันนี้เรามาลงยากกันก่อนนะก็สำหรับยากกับทั่วไปนั้นแตกต่างกันนิดนึงนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูเลยเริ่มที่บอลแรกนะบอลแรกนี้เหมือนเดิมนะครับเข้าดอกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างกันนั้นก็คือไอ้กองดอกไม้ครับมันจะลดลงคราวนี้มันจะไม่เหลือแล้วไอ้รอบ1รอบ2อ่ะมันยังมีเยอะเท่าเดิมอยู่ประมาณ 6-7 กองเนี่ยประมาณนั้นนะครับแต่รอบที่3เป็นต้นไปเนี่ยจะเหลือแค่5กองก็คือมันจะพอดีคนเลยฉะนั้นนะครับฉะนั้นต้องดูดีๆนะต้องคอยเปลี่ยนสีด้วยเดี๋ยวผมให้ดูช่วงรอบแรกก่อนเนี่ยเห็นไหมครับรอบแรกมันจะมีเยอะอยู่เหมือนทั่วไปครับนี่ครับมีมา7กองมั้งประมาณนั้นนะครับแต่พอรอบ3เนี่ยมันจะเหลือแค่5กองครับเดี๋ยวให้ดูตอนรอบ3เลยแล้วกันนะฮะนี่ผมตายนะครั้งที่2อันนี้ครั้งที่3แล้วจะเหลือแค่5กองเท่านั้นนะครับเดี๋ยวดูนะนี่ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าผิดเปล่านะถ้าดูสีดีๆยังเนี้ยยังอันเนี้ยรอบนี้มีสีฟ้า2อันครับผมกำลังเปลี่ยนสีฟ้าเห็นไหมครับเขาลงสีฟ้าก็ไปสีฟ้าเลยอันนี้ฟ้า2แดง2แล้วเหลือ1รอบเนี้ยครับผมไม่แน่ใจว่ามันฟิกไหมนะแบบรอบที่3เป็นแบบนี้ตลอดอันนี้ขอไม่คอนเฟิร์มนะนี่ครับสำหรับบอลแรกมีแค่นี้เลยครับก็คือกองดอกไม้ลดลงตั้งแต่ครั้งที่3เป็นต้นไปนะครั้งที่1กับ2ยังเหมือนเดิมนะครับยังมีเยอะเหมือนเดิมแต่3ขึ้นไปปุ๊บกองดอกไม้เหลือนิดเดียวเลยเหลือแค่5พอดีคนนะส่วนสกิลที่เหลือก็เหมือนทั่วไปครับไม่มีอะไรเล่นนิดนะบอสตีหนักเหมือนกันนะเพราะว่าคนในตีผมในฮิลไม่ทันเลยอ่ะสำหรับวันที่บอส2เลยครับจะได้ไม่เสียเวลาสำหรับบอส2นะสิ่งที่แตกต่างคือนกครับเราต้องตีนกที่มีชื่อและเก็บบัฟแล้วว่าใช้ตอนที่อันโหอยู่ลงเด้งลงกลางตอนที่เวลาหมดนะครับเดี๋ยวเราดูตรงนกเลยนะเพราะว่าสกิลอื่นเหมือนเดิมครับเหมือนทั่วไปทุกอย่างแค่เพิ่มตรงนกที่มีชื่อเดี๋ยวรอดูตอนเล่งนกเลยนะครับนี่ครับนี่ครับให้เรารีบอันนี้ต้องมาคัดตีนกหน่อยนะให้เราตีนกที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยเอียชัวอะไรเนี่ยครับหรือเอาง่ายๆนกที่มีชื่อที่มีอักษรขึ้นเนี่ยครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ครับเมื่อกี้มันทำดูยากเลยนะตรงนี้อันนี้ครับนี่นกตัวนี้ฮะนกที่มีชื่อครับมันจะมีอยู่ตัวเดียวเลยเอ็กซัวเอียซัวอะไรเนี่ยนะครับตีตัวนี้นะเพื่อเอาบัฟมันจะได้บัฟเป็นนกไว้กลางถนนใช้สกิลครับเดี๋ยวผมดูปั๊มเป็นยังไงนะผมเก็บได้อยู่อันนี้ครับกำแพงวายุพอเราฆ่าไอ้นกตัวเมื่อกี้เนี้ยที่มีชื่อเนี่ยเราได้กำแพงวายุครับอันนี้ใช้ตอนไหนใช้ตอนที่ไอ้ฝูงจะโจมตีในศูนย์วินะครับมันจะเรียกไอ้อานนท์จะท่าใหญ่เราต้องกลางเนี่ยกลางบ่อเนี่ยกันให้เพื่อนกลางโล่เรียกกลางโล่กลางบ่อก็เหมือนไอ้โล่บอสปะทะไปสำหรับบอส3ครับที่กลางโล่ให้เพื่อนนั่นแหละประมาณนั้นเลยเดี๋ยวดูตอนกลางโล่นะครับ3มีแล้ว2 1อานนท์จะโดนตรงกลางแล้วก็โดนโจมตีเรานะมันจะโดนตรงกลางนะครับนะครับโดนตรงกลางแล้วแล้วรีบกลางครับกดกระแพงไว้อยู่ครับนี่ครับเราต้องรีบเข้ามาข้างในวงซีลเขียวนี่ครับนี่เห็นไหมฮะต้องอยู่สีในวงสีเขียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ตีได้นะผมไม่รู้ไงตอนแรกผมไม่รู้ตอนที่บอสมันจะท่าเนี่ยเรากลางโล่เสร็จปุ๊บเราตีบอสได้เลยครับยันได้เลยครับตรงนี้ตีฟรีสบายๆครับ
แล้วก็เนี่ยสบอสบอสสบอส2นั้นมีแค่นี้ครับที่เพิ่มมานะเดี๋ยวเราไปว่า3กันเลยสบอส3อันนี้แป๊บนึงนะฮะบอส3สิ่งที่เพิ่มมามีอย่างเดียวคือไอ้ค่ายคนช่วงแรกครับก็คือมันจะมีค่ายคน2อันให้เราสร้างค่ายคนตรงที่มีเงานะครับมันจะมีรองอันหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนะครับแล้วก็ค่ายคนระดับยากนั้นช่วงแรกเลยจะต้องใช้3คนเลยนะครับถ้าเป็นระดับทั่วไปอ่ะใช้แค่2คนนี่ก่อนนะครับนี่ครับนี่มันจะมีหลอด2อันนะต้องใช้อันต้องเข้าที่มีเงาอย่างนี้ครับเงาดำๆอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนตามปกติครับขีดยาวขีดสั้นตามนี้เลยฮะอันนี้เหมือนคำไม่ครบมั้งคุณอาจะจินโดนอยู่อันนี้เข้าแล้วต้องเข้าที่มีรากเงาเท่านั้นนะครับระวังแล้วก็มีรากบอลเหมือนเดิมเลยครับส่วน 30% ก็เหมือนเดิมกลางโดมครับปกติเหมือนเดิมปกตินะพอ 30% แล้วไอ้ค่ายกลจะไม่ใช่แล้วขั้น3ตาสุดเนี่ยครับบอลก็จะเลิกใช้ค่ายกลแล้วก็เหมือนทั่วไปอันนี้เหมือนทั่วไปเลยสร้างวงครับแล้วก็ลากบอลออกมาแล้วก็ตีตามปกติไปครับอันนี้ผมตายนะฮิวขอฮิวไม่ทันฮิวขอลากบอลนะครับแล้วขอฮิวไม่ถนัดเขาเลยฮิวขอเซยังไงอะเขาฮิวผมไม่ทันผมเลยตายเลยแล้วก็ผ่านนะครับก็ประมาณนี้นะไม่ยากครับไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูตัวลงเต็มกันเลยครับไปเลยฮะ